ครับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพท่านสมาชิกผู้มีเกียรติกับผมในบุญศักดิ์บุรุษงามสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลพบุรีในฐานะกรรมธิการต้องกราบเรียนท่านประธานด้วยความพบว่าปัญหาข้าวเป็นปัญหาที่ยิ่งใหญ่ปัญหาข้าวมีมาตลอดอย่างช้านานในอดีตข้าวผู้บริโภคของเรานั้นสามารถส่งออกต่างประเทศได้ดับหนึ่งของโลกแต่ไหนก็ตามครับประเทศไทยมีพื้นดินประมาณ321ล้านไร่ทำเกษตรกรประมาณ150ล้านไร่ปลูกข้าวประมาณ70ล้านไร่แต่ไหนก็ตามครับปีหนึ่งโดยเฉลี่ยเราสามารถผลิตข้าวได้33ล้านตันข้าวเปลือกท่านประธานที่เคารพครับต้องกราบเรียนว่าปัญหาข้าวเป็นปัญหาที่ยิ่งใหญ่แต่อะไรก็ตามครับโรคนี้ประเทศนี้พื้นดินมีน้อยแต่ประชากรเพิ่มมากขึ้นผู้บริโภคก็มากขึ้นแต่ทำอย่างไรที่พี่น้องเกษตรกรชาวนาไทยเหล่านั้นสามารถที่จะขายข้าวไม่ต่ำกว่าต้นทุนโดยเฉพาะยิ่งรัฐบาลหลายรัฐบาลก็แก้ปัญหาไม่ว่าโครงการรวบรวมข้าวเปลือกประกันราคาข้าวเปลือกจำนำราคาข้าวเปลือกแต่สุดท้ายที่สุดพี่น้องเกษตรกรชาวนาทั้งประเทศก็ยังมีหนี้สินล้นพ้นตัวไม่สามารถที่จะมาชำระหนี้ได้ดังที่เป็นข้อมูลเบื้องต้นอยู่แล้วว่าชาวนาฆ่าตัวตายไปจำนวนมากท่านประธานที่เคารพครับผมกลับเรียนว่าโครงการนั้นโดยเฉพาะยิ่งเรามีดินถ้าไม่มีน้ำมีน้ำไม่มีดินปัญหาเบื้องต้นดินเปรี้ยวดินเสียดินเค็มจะแก้อย่างไรในขณะเดียวกันนั้นเนี่ยเราได้บอกแล้วว่าภัยแล้งที่เกิดขึ้นก็ดีผลกระทบน้ำท่วมมากก็กระทบเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องกราบเรียนท่านประธานท่านสมาชิกผู้มีเกียรติว่าสภาแห่งนี้จะต้องช่วยกันเสนอแนะแก้ไขปัญหาในการที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่เป็นประธานอนุกรรมการด้านข้าวเราได้เชิญส่วนราชการเกี่ยวข้องไม่ว่าผู้ผลิตแปรรูปการตลาดทุกส่วนมาหารือดังนั้นต้องกราบเรียนว่าวิธีการแก้ปัญหาตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำหรือเรียกว่าตั้งแต่ผลิตแปรรูปการตลาดที่ผ่านมากระทรวงเกษตรเป็นผู้ผลิตกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นผู้แปรรูปกระทรวงพาณิชย์เป็นผู้จำหน่ายแต่ทั้ง3หน่วยงานดังกล่าวนั้นที่ผ่านมาอาจจะไม่มีโอกาสได้สัมผัสกันเท่าที่ควรไม่มีเอกภาพในการบริหารจัดการคณะกรรมการเราตระหนักอย่างยิ่งว่าวิธีการแก้ไขปัญหานั้นควรจะแก้ไขอย่างไรเราได้สรุปกันเป็นพื้นฐานเบื้องต้นจากในเอกสารที่ได้มอบให้ท่านทั้งหลายท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติไปหมดแล้วนั้นจะขออธิบายย่อๆสั้นๆเพื่อให้เกิดประโยชน์นะครับและสร้างความเข้าใจกับมวลสมาชิกทั้งหลายปัญหาจริงๆแล้วนั้นเราบอกเลยว่าที่ผ่านมาเราบริหารไม่เอกภาพจริงๆหน่วยงานของเรามีหลายส่วนนะครับองค์กรเกษตรกรมีหลายส่วนไม่ว่าสหกรณ์ไม่ว่ากลุ่มเกษตรกรที่มีอยู่ทั่วประเทศสหกรณ์ก็มีอยู่ระดับอำเภอมีนโยบายรวมกับผลิตรวมกับซื้อรวมกับขายกลุ่มเกษตรกรมีทั้งหมด 7,384 กลุ่มทั่วประเทศเป็นนิติบุคคลแต่ขาดความเชื่อมโยงการตลาดไม่รู้ว่าตลาดอยู่ตรงไหนวันนี้เราอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ต้นน้ำต้นน้ำจะทำอย่างไรรายละเอียดได้นำเรียนในเอกสารไปแล้วส่วนกลางน้ำนั้นคือแปรรูปเมื่อก่อนการผลิตตั้งเบื้องต้นต้องเรียนว่าเราไม่ได้มีการวิจัยวิเคราะห์พื้นที่หรือการแบ่งพื้นที่เพาะปลูกซึ่งหลายๆท่านบอกว่าการแบ่งโซนนิ่งหรือแบ่งพื้นที่เพาะปลูก
ผมต้องกราบเรียนว่าวันนี้เนี่ยเราสามารถจะบริหารจัดการได้รัฐบาลหลายรัฐบาลก็มีนโยบายเช่นนาแปลงใหญ่นาแปลงเล็กนาแปลงน้อยแต่จริงแก้ปัญหาไม่ได้การจะบริหารแบ่งโซนนิ่งพื้นที่เพาะปลูกมันต้องมีการออกกฎหมายบางส่วนเพราะพื้นดินนั้นประเทศไทยเป็นประเทศที่มีพื้นดินลุ่มนุ่มดอนไม่สามารถจะแก้ได้กระทรวงเกษตรมีหน้าที่พัฒนาที่ดินมีองค์การจัดรูปที่ดินระบบชนประทานอย่างไรผมคงไม่ต้องกล่าวณที่นี้จะกล่าวว่าวันนี้ถ้าหากว่าตั้งแต่ต้นเริ่มผลิตไม่ว่าพันธุ์ข้าวก็ดีดินก็ดีกระทรวงเกษตรมีกรมการข้าวมีเจ้าที่เพียงเล็กน้อยมีนักวิชาการก็ไม่กี่คนการวิจัยพันธุ์ข้าวแต่ละพันธุ์ข้าวนั้นต้องใช้เวลาไม่น้อยกว่า10กว่าปีถึงจะวิเคราะห์ได้ว่าข้าวพันธุ์นี้ดีหรือไม่ดีวันนี้ตลาดอยู่ที่ไหนตลาดอยู่ภายในตลาดต่างประเทศวันนี้ผู้บริโภคก็ต้องคิดว่าเราต้องหาตลาดอยากกลับเรียนท่านประธานที่เคารพท่านสมาชิกภูมิเกียรติว่าวันนี้โครงการผมเห็นให้พี่น้องได้เห็นภาพว่าข้าวที่ผ่านมานั้นรัฐบาลใช้คำว่าประกันรายได้ประกันรายได้ก็หมายความว่าถ้าพี่น้องเกษตรกรชาวนาขายข้าวไม่ได้ตามเป้าหมายรัฐบาลจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบแต่ขณะเดียวกันโครงการของเราได้คิดแล้วว่าโครงการข้าวนะครับข้าวตันหนึ่งมีพันกิโลออกมาเป็นข้าวสารได้ประมาณ480กิโลถ้าแปลเป็นเงินแลกเป็นเงินก็จะได้ประมาณ 15,000 กว่าบาทพอเป็นข้าวชั้น2 10% เราก็จะได้ข้าวประมาณยอดเงินประมาณ 10% ก็ได้ประมาณ 1,000 กว่าบาทพอเป็นปลายข้าวก็จะมีประมาณ170กิโลแปลเป็นเงิน 2,000 กว่าบาทรำข้าวมีประมาณ100โลก็จะได้ประมาณ850โลแกรบวันนี้สามารถมีประมาณ250กิโลแปลเป็นเงินได้ 1,250 บาทถ้ารวมแล้วจะเห็นว่าข้าวเกวียนหนึ่งเกษตรกรสามารถปลูกผลิตแปรรูปเสร็จเรียบร้อยสามารถทำได้ข้าวถึง 20,000 นี่เรียกว่าข้าวขาวธรรมดาท่านประธานที่เคารพครับท่านสมาชิกผู้มีเกียรติผมจะเห็นภาพว่าวันนี้ผลิตแปรรูปการตลาดถ้าสามารถบริหารจัดการองค์กรได้อย่างน้อย 20,000 บาทโดยไม่ต้องใช้งบประมาณแผ่นดินหรืองบประมาณภาษีพี่น้องประชาชนมาใช้จ่ายแต่ถ้าจะหากว่าจะแปรรูปชั้นสูงท่านจะสังเกตว่าวันนี้ข้าวสามารถแปรไปได้ทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าขนมทุกอย่างไม่ว่าก๋วยเตี๋ยวไม่ว่าของทุกสิ่งทุกอย่างที่ขนมทั้งหมดมาจากข้าวไม่ว่าขนมจีนไม่ว่าขนมปังทุกอย่างมาจากข้าวหมดแม้แต่เหล้าสาโทสาเกก็เอามาจากข้าวผมสรุปรวมว่ารวมเบ็ดเสร็จแล้วถ้าหากทำตามแผนชาติที่คณะกรรมการได้นำเสนอจะได้ข้าวมูลค่ารวมเบ็ดเสร็จไม่น้อยกว่า 160,000 บาทคณะกรรมการเราก็ได้ไปศึกษาดูงานนะครับหลายพื้นที่จะเห็นว่าโรงงานข้าวบริสุทธิ์ข้าวปลอดสารพิษนะครับเขาเรียกข้าวอินทรีย์ตั้งแต่เบื้องต้นที่จังหวัดลพบุรีที่อำเภอท่าวุ้งเราพาคณะกรรมการไปดูว่าเขาแปรข้าวทั้งหมดนั้นสามารถจำหน่ายได้ตันหนึ่ง 600,000 กว่าบาทเป็นพยานหลักฐานครับตัวเลขจริงครับสื่อมวลชนก็ไปดูผู้แทนราษฎรเราก็ไปดูอันนี้วิธีการทำตั้งแต่ต้นถ้าหากเราใช้บูรณาการเขาเรียกว่าเพิ่มมูลค่าจากข้อมูลนั้นเรามีเอกสารยืนยันชัดเจนครับท่านประธานที่เคารพเพราะสิ่งต่างๆเหล่านี้ไม่น่ากังวลครับถ้าใช้แผนตรงนี้ตั้งผลิตแปรรูปตลาดตลาดซื้อขายล่วงหน้าอยู่ที่ไหนมันมีอยู่แล้วเราสามารถมีออเดอร์จากประเทศบางประเทศอาจจะบริโภคข้าวชั้นดีข้าวหอมมะลิหรือข้าวชั้น1ชั้น2คือตลาดซื้อขายล่วงหน้าวันนี้รัฐบาลต้องมีหน้าที่ทางการตลาดท่านต้องไปหาตลาดมาก่อนและมาวางแผนให้พี่น้องเกษตรกร
ปลูกข้าวชนิดไหนพื้นที่ไหนเขาเรียกว่าไม่ต้องกังวลเรื่องใช้งบประมาณแผ่นดินอย่างที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นไม่ว่าประกันระดับประกันรายได้ก็ดีจำนำก็ดีหรือไม่ว่ารวบรวมก็ดีผมเคยนั่งในคณะกรรมการชุดนี้มาตั้งแต่ปี2534จะเห็นข้อมูลตรงนี้ดีว่าการแก้ปัญหานั้นไม่ถูกจุดเพราะวันนี้ถ้าหากว่าโครงการดังกล่าวตามที่คณะกรรมการเราได้เห็นแล้วนั้นจะเห็นว่าข้าวควรจะราคาเท่าไหร่แล้ววันนี้สหกรณ์ทั่วประเทศมียุ้งมีฉานมีลานมีตะช่างมีเครื่องอบความชื้นทุกอย่างมีครบเหลือแต่จะเพิ่มว่าจะแปรข้าวรูปแบบไปเป็นสินค้าอะไรเพราะฉะนั้นท่านประธานที่เคารพครับผมใช้เวลามาพอสมควรจึงอยากจะเห็นว่าการบริหารจัดการที่ผ่านมานั้นไม่มีเอกภาพผมได้กราบเรียนท่านประธานหลายครั้งว่าถ้าหากวันนี้รัฐบาลมองเห็นว่าผลิตแปรรูปการตลาดครบวงจรผมคิดว่าพี่น้องชาวนาจะไม่เดือดร้อนเพราะรู้ว่าข้าวราคาล่วงหน้าราคาเท่าไหร่และควรจะปลูกข้าวพันธุ์อะไรเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็กราบเรียนด้วยความรบเพราะฉะนั้นสรุปให้ว่าผมเสนอแนวทางตั้งกระทรวงการข้าวทุกอย่างจะมีข้อมูลในเอกสารไว้ชัดเจนเราได้เตรียมการได้วางแผนมาหลายสิบปีนะครับเราวิเคราะห์เรามีข้อมูลได้หลายอย่างเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าหากโครงการดังกล่าวบรรลุตามเป้าหมายถ้ารัฐบาลมีนโยบายจะช่วยชาวนาอย่างจริงจังตั้งกระทรวงการข้าวครับหลายท่านบอกว่าเอ๊ะทำไมจะต้องตั้งกระทรวงการข้าวเพราะที่ผ่านมาการบริหารจัดการไม่เอกภาพถามว่าทำไมกระทรวงแรงงานมีผู้ใช้แรงงานแค่ประมาณ2ล้านคนแต่ตั้งกระทรวงการข้าวได้ไอ้ตั้งกระทรวงแรงงานได้แต่เกษตรกร 70% ของประเทศและเป็นผู้ผลิตข้าวเลี้ยงคนทั้งโลกเมื่อก่อนนี้รัฐบาลส่งข้าวไปต่างประเทศเราเคยเก็บค่าพรีเมียมมีงบประมาณอยู่ในกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรสรุปสุดท้ายขอสรุปว่าถ้าหากรัฐบาลเอาแผนโครงการเราไปตั้งกระทรวงข้าวจะบริหารบูรณาการแบบครบวงจรขอขอบคุณอย่างสูงครับสุดท้ายต้องตั้งกระทรวงการข้าวครับสวัสดีครับ